สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกับมาสู่ทีมงานของมหาวิทยาลัยหนึ่งเสริมวันนี้พอมากับหัวข้อที่ว่ามีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องดอทดอทดอทซึ่งก็เป็นแบบอย่างสั้นยอดกันเลยกับการกลับมาซวยเอสลาเอฟซีลุยการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาลีกหนึ่งฤดูกาล2022เพื่อใส่หนี้ตอบบุญแทนคุณที่ว่ามีให้เฮามาอย่างยาวนานจนประสบผลสำเร็จสำหรับนักเตะคนนี้ก็คือทางด้านแก้วเวียงเพชรฤทธิเดชซึ่งว่าเป็นดาวยิงสุดของลาลีกหนึ่งแต่สองฤดูกาลซ้อนก็คือในฤดูกาล2019และฤดูกาล2020นะซึ่งว่าก้าวเข้ามาในปี2023นะทางด้านแก้วเวียงเพชรเพิ่นก็ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็คือขอลาทางด้านสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC ฮองแซมเป๊ปซี่ลาลีกหนึ่งกลับไปซวยเอสลา FC เพื่อไปเตะไซนี่หรือเอิญกันยังเหียบง่ายก็คือตอบบุญแทนคุณให้กับสโมสรดังกล่าวที่ว่าปั้นตัวเองจนกลายมาเป็นนักเตะที่ว่ามีชื่อเสียงในลาวเฮาและก็มีชื่อเสียงในภาคพื้นอาเซียนของเฮาเนาะเพราะว่าปีหน้าอาจจะบ่ได้เห็นทางด้านแก้วเพชรฤทธิเดชเนาะลงแข่งขันในการแข่งบาเต้อีกแล้วอาจจะเห็นเพิ่นในบทบาทอื่นบ่ว่าจะเป็นทางด้านครูฝึกยังบ่ซ้นหรือว่าครูฝึกทีมใหญ่ก็ต้องติดตามกันเบิ่งเนาะเพราะว่าเบิ่งอายุกันแล้วถือว่าอายุเพิ่นค่อนข้างจะหลายเนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวทางด้านทางบุญถนอมศรีหาราชของประธานสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC เพิ่นก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าแน่นอนในปีนี้ทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ก็ได้ปล่อยทางด้านแก้ววิมเพชรฤทธิเดชกลับไปฮับไส้สโมสรที่ว่าสร้างลาวขึ้นมาก็คือสโมสรเอสลา FC นะที่ว่าเป็นสโมสรคู่แข่งในเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023เนื่องจากว่าในก่อนหน้านั้นแก้ววิมเพชรฤทธิเดชก็เป็นนักเตะของเอสลา FC นะตั้งแต่น้อยๆพุ่นน่ะตั้งแต่รุ่นบุกเบิกพุ่นน่ะพุ่นว่าเนาะเพิ่นก็ได้ขอกลับไปเตะไซนี่หรือตอบแทนคุณที่ว่าสโมสรดังกล่าวมอบให้กับแก้วเวียงเพชรนั่นเองนะเดี๋ยวไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของอาจารย์บุญถนอมกันได้นึงก่อนนะสำหรับนักกีฬาที่พวกเราได้ปล่อยออกไปเนาะที่จริงก็มันเป็นการปล่อยหมักหัวใจของทีมนั่นคือแก้วเวียงเพชรฤทธิเดชที่หลายคนสนใจว่าเป็นอย่างมาสเตอร์เซเว่นจึงปล่อยแก้วเวียงเพชรฤทธิเดชออกไปให้สโมสรอิสระเพราะความเป็นจริงแล้วเนาะเพราะว่ากระเจ้าต้องกลับคืนเมื่อสวยสโมสรที่สังกัดของกระเจ้านั่นที่แก้วเวียงเพชรเคยอยู่และก็เติบใหญ่ในการที่ถูกสั่งมาจากสโมสรนั่นคือสโมสรอิสระเขาก็ยินดีทั้งพวกเขาก็ยินดีที่จะปล่อยไปและพวกเขาก็ยังได้ปล่อยสายส้นขุนสำนานไปให้สโมสรบริคำไซเอฟซีเนาะที่ข้าเจ้าได้เซ็นสัญญาและกับบุญทวีศรีประสงค์ในอิสระและก็ยังมีอีกหลายคนที่พวกเขาปล่อยนอกจากนั้นก็แต่ว่าพวกเขาก็เสริมทัพเข้ามาคือกันเขากลับมาสู่ประเด็นของเขาก็คือล่าสุดเนาะทางนั้นแก้วเวียงเพชรฤทธิเดชก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับแอดมินนกของเฮาว่านะเหตุผลที่ว่าย้ายมาดิ้นให้กับเอสลา FC ก็บ่มีหยังหลายแต่ว่าเหตุผลหลักก็คือเพิ่นก็เป็นนักสร้างของทางด้านเอสลา FC เนาะมาตั้งแต่ปี2004พุ่นน่ะจึงก็เป็นในรุ่นบุกเบิกเนาะซึ่งว่าเป็นสโมสรที่มอบโอกาสสวยเหลือบางแยงโดยตลอดมาเฮ็ดให้ตัวเองสามารถประสบผลสำเร็จในการก้าวเป็นนักเตะของทีมชาติในการก้าวเป็นนักเตะที่ว่าอยู่ในลีกสูงสุดของสปปลาวเฮาเนาะก็เลยอยากกลับมาช่วยเพิ่นจัก1หรือ2ฤดูกาลนี่เป็นบทกล่าวของเพิ่นเนาะเพราะว่าในระยะนี้มันอายุอนามก็หลายกันแล้วเพิ่นว่าแน่นอนเป้าหมายในสลาปีนี้ก็คืออยากได้แซมกับสโมสรเนาะส่วนมาในอนาคตเพิ่นก็อาจจะหันตัวเป็นครูฝึกเนาะประสบการณ์ในเส้นทางการเป็นครูฝึกมันบ่หลายปานใดเพิ่นยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้หลายก่อนนี้ต่อไปนะเพื่อต่อยอดในอนาคตนั่นเองเดี๋ยวเฮาก้าวไปสู่ประวัติของนักเตะกันนะมาสู่ช่วงของประวัติของนักเตะนั่นก็คือแก้วเวียงเพชรฤทธิเดชก็เกิดในวันที่30พฤศจิกายน1992เกิดอยู่ที่บ้านแก้วสัมพันธ์เมืองปากเซแขวงจำปาสักนะซึ่งเพิ่นก็เฮียนขึ้นมาเฮียนอยู่ม.6ก็คือเฮียนอยู่เฮียนม.ส.สาธิตในปี2009เนาะเริ่มต้นในการเป็นนักเตะยังบุษนของเอสลา FC นับตั้งแต่สุดทมิตรบ่นะก็คือในตั้งแต่ปี2004เนาะในรุ่นเดียวของหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นทางด้านสุขอภรณ์นี่ก็หลายๆคนที่ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกนั่นเองนะ
สมมุติก็ดิ้นให้กับอิสระในสุดในอุโซนในการสุดใหญ่ที่ว่าผลงานก็โดดเด่นก่อนจะชิ้นใหญ่ไปเฮ็ดดิ้นให้กับทางด้านสโมสร SSB เวียงจันทน์ในปี2015ได้กระต่อด้วยปี2016ไปลาดสร้างยูไนเต็ด2017ไปเวียงจันทน์ยูไนเต็ดและกระ2018ไปดิ้นให้กับลาวโตต้า FC ห่วงรายการ AFC ครับปี2018นั่นเองและกระสโมสรล่าสุดก็คือง่ายมาดิ้นให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC นับตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022หน่อยแสดงว่าสโมสรล่าสุดของเพิ่นก็สโมสรเอสลา FC นะแต่ว่ายังบ่ทันได้ลงแข่งขันในปีนี้ก็ถ้าเบิ่งผลงานว่าเพิ่นจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้หรือบ่ในแบบ4ลาวลีก1ส่วนว่าผลงานกับทีมชาติหลายคนก็อาจจะรู้จักเนาะเกียวเวนเพชรยูเทเดตก็ติดทีมชาติตั้งแต่ U14 จนถึงทีมชาติชุดใหญ่ก็คือในปี2006ติดทีมชาติลาว U14 ของผมแข่งขันรายการทีมมาเลเซีย2007ติดทีมชาติ U17ไปแข่งขันอยู่ที่กัมพูชานะ2012ติดทีมชาติลาว U19 ไปแข่งขันรายการที่ว่าลาวเป็นเจ้าภาพนะ2009ก็ติดทีมชาติลาวของห่วม4เกมอยู่ที่สปลาวเฮาเป็นเจ้าภาพนะปี2011ก็ติดทีมชาติไป4เกมในอยู่ที่อินโดนีเซียปี2015ก็เข้าร่วมแข่งขันใน4เกมอยู่ที่สิงคโปร์รายการเข้าร่วมเอเชียนเกม2015อยู่ที่ซอเกาหลีนะแล้วก็สวัสดิ์รายการที่เด่นๆก็คือรายการชิงแชมป์อาเซียนของทีมชาติชุดใหญ่ก็คือรายการซูซูกิครับก็คือปี2010แข่งขันอยู่ที่ลาวนะ2012แข่งขันอยู่ที่มาเลเซียซึ่งในปี2012เองคนก็แจ้งเกิดคว้ารางวัลนักเตะดีเด่นของอาเซียนนะแล้วต่อมาปี2014ก็ติดทีมชาติซูซูกิครับแข่งขันอยู่ที่เวียดนาม2016แข่งขันอยู่ที่กัมพูชาห้องคัดเลือกรวมถึงกับติดทีมชาติลาวได้หลายสุดในรอบคัดเลือกว่าจะเป็นปี2011ไปแข่งขันอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียและต่อจากนั้นมาก็ติดทีมชาติลาวสุดใหญ่มาโดนเติบพอสมควรก่อนที่เพิ่นจะประกาศอำลาทีมชาติประมาณอยู่ปี2018หรือ2019เนี่ยนะบ่รับใช้ทีมชาติก่อนที่จะรับใช้สโมสรก็คือรับใช้สโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC จนถึงปี2022นะแล้วก็ปี2023มันก็ตัดสินใจมาฮับไส้เอสล่านะถึงอาจปีหน้าอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเพิ่นก็ได้ก็ถ้าติดตามเบิ่งก็ได้กัน